นี้นะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่บันทึกภาพนะครับในคืนวันเกิดเหตุถ้าสังเกตเห็นด้านขอบด้านขวาเนี่ยจะเป็นท้ายโต๊ะของโต๊ะยาของงานเลี้ยงวันนั้นนะครับกล้องนี้จะส่องไปที่โต๊ะนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่ไม่เห็นภาพเนี่ยจะเป็นโต๊ะกลมซึ่งเป็นโต๊ะ VIP เป็นโต๊ะเกิดเหตุนะครับหลังจากเกิดเหตุมีการยิงสารวัตรศิวกรแล้วนะครับก็มีการนำร่างของสารวัตรศิวกรนะครับโดยเจ้าที่ตำรวจ3คนนะครับปรากฏตามชื่อนะครับคือดาบชนานัทนะครับสราวุธนะครับแล้วก็อีกคนจะเป็นสารวัตรฝ่ายอำนวยการของทางหลวงนะครับ3คนนะครับต่อไปครับนี่นะครับจะมี3คนนะครับที่อุ้มไปนะครับข้างหลังนั่นคือชนานัทนะครับสราวุธอยู่ขวานะครับแล้วก็สวัสดิ์ทางหลวงเนี่ยสวัสดิ์ฝ่ายในการจะอยู่ซ้ายมือนะครับต่อไปครับ2คนนี้นะครับ1คนเป็นพลขับนะครับทั้ง2คนนะครับวิ่งไปเอารถนะครับคนนึงคนที่ใส่เสื้อมุมล่างซ้ายเนี่ยนะครับใส่เสื้อของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางวิ่งไปขับรถโตโยต้าคัมรี่สีน้ำเงินคันที่นำร่างของสวัสดิ์ศิวกรไปส่งโรงพยาบาลนะครับส่วนคนที่วิ่งไปทางนู้นนะครับเป็นพลขับของสวัสดิ์ศิวกรไปนำรถส่วนตัวของสวัสดิ์ศิวกรมาเพื่อจะมารับสวัสดิ์ศิวกรขึ้นรถนะครับต่อไปครับตรงนี้เป็นมุมกล้องอีกมุมนึงอยู่เวลานจอดรถทางด้านทางเข้าบ้านนะครับจะเห็นว่าหลังจากนำร่างมาแล้วเนี่ยรถโตโยต้าคัมรี่นะครับสีบอลเงินคันที่ไปปรากฏอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ปรากฏว่าตำรวจทั้ง3นายเนี่ยได้นำร่างสวัสดิ์ศิวกรนะครับขึ้นรถโดยนั่งด้านหน้าคนขับฝั่งคนขับเนี่ยนะครับก็จะเป็นเจ้าที่ตำรวจพลขับที่ไปนำรถมานะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นดอลล่านะครับก็คือชนานัทเนี่ยเป็นคนนั่งด้านหลังแล้วคอยเอามือเนี่ยอุดรูกระสุนที่มีเลือดออกมานะครับส่วนอีก2คนนะครับหายไปไหนนะครับอีก2คนนั้นนะครับคนหนึ่งนะครับต่อไปครับนะครับสวัสดิ์ฝ่ายอำนวยการนะครับก็เข้าไปช่วยพันตำรวจโทวสินนะครับซึ่งมานอนล้มอยู่ตรงนี้นะครับตอนแรกก็เดินออกมาเองจากงานนะครับมาล้มอยู่ตรงนี้นะครับปรากฏว่าก็จะมีตำรวจอีก4นายเข้ามาช่วยนะครับก็คือจตุรวิทย์นะครับพัทละแล้วก็นรงค์นะครับรวมถึงสราวุธนรงค์ก็คือสวัสดิ์ฝ่ายอำนวยการนะครับกระโดดขึ้นด้านหลังนั่งคู่ไปกับโทวสินนะครับส่วนสราวุธนะครับก็ขึ้นไปนั่งด้านหน้านะครับเป็นพลขับนะครับจากนั้นก็มีตำรวจอีก2นายนะครับที่นั่งอยู่ในรถอยู่แล้วนะครับก็จากนั้นก็คันรถคันนี้ก็ไปปรากฏอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับปรากฏตามกล้องที่โรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็คือการช่วยเหลือคนเจ็บนะครับต่อไปครับนี้เราได้เห็นนะครับว่าภายในงานเนี่ยมีอาวุธปืนทั้งพลเรือนนะครับแล้วก็ตำรวจนะครับคนนี้คือในหนองนะครับภาพนี้เป็นภาพตอนประมาณ2ทุ่มกว่าๆนะครับยังไม่ถึงเวลาเกิดเหตุเวลาเกิดเหตุคือเวลา3ทุ่ม26นาทีนะครับจะเห็นว่าในกระเป๋านะครับมีกระเป๋ากางเกงเห็นไหมครับแต่มีอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับในหนองพกปืนตอนนั้นแล้วนะครับต่อไปครับในช่วง เวลา1ทุ่ม40นาทีนะครับก็จะมีนายเด้งนะครับกับนายต๋องนะครับนายเด้งก็คือเป็นญาติของกำนันนะครับอยู่ในที่เกิดเหตุในขณะที่มือปืนลั่นไกนายเด้งได้ชักอาวุธปืนออกมานะครับแล้วก็ในลักษณะของปกป้องคุ้มครองกำนันนะครับตอนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีการส่งอาวุธปืนให้กับนายเด้งนะครับเข้าไปในงานนะครับเพื่อพกพาเข้าไปในงานเพื่อใช้ในการคุ้มกันกำนันนะครับต่อไปครับนี่เราจะมาดูว่าตำรวจนะครับที่อ้างว่าไม่มีปืนไม่ได้พกปืนนะครับนี่เป็นหนึ่งใน6ผู้ต้องหาที่เราจับกุมตัวนะครับก็เห็นว่าที่เอวก็พกปืนอันนี้ถอดเสื้อนะครับถอดเสื้อกินเหล้านะครับต่อไปครับอีกคนหนึ่งนะครับก็พกปืนนะครับคนนี้แต่งกายครึ่งท่อนก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่เราจับกุมนะครับซึ่งทั้ง6คนเนี่ยมีส่วนในการช่วยเหลือตัวผู้ต้องหาแล้วก็ช่วยเหลือกำนันในการหลบหนีนะครับ